การคูณจำนวน1หลักกับจำนวนมากกว่า4หลักเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับ16,898 คูณด้วย7เราจะทำการคูณในแนวตั้งโดยการตั้งหลักให้ตรงกันแล้วเริ่มคูณจากหลักหน่วยก่อนนำ7ไปคูณกับหลักหน่วยจะได้เป็น7คูณ8เท่ากับ56ใส่6ทด5ต่อมานำ7ไปคูณกับหลัก10จะได้เป็น7คูณ9เท่ากับ63บวกกับตัวทด5เป็น68ใส่8ทด6ต่อมานำ7ไปคูณกับหลัก100จะได้7คูณ8เท่ากับ56บวกกับตัวทด6จะได้เป็น62ใส่2ทด6ต่อมานำ7ไปคูณกับหลัก1000จะได้7คูณ6เท่ากับ42บวกกับตัวทด6เป็น48ใส่8ทด4ต่อมานำ7ไปคูณกับหลักหมื่นจะได้7คูณ1เท่ากับ7บวกกับตัวทด4เป็น11ใส่11ลงไปเลยเนื่องจากเป็นหลักสุดท้ายแล้ว